ครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมเชนแนลนะครับผมตอนนี้ก็อยู่เกม No One Survivor นะครับผมมาเดี๋ยวเรามาต่อกับเกมนี้กันต่อเลยดีกว่าครับผมวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมีภารกิจเข้าไปฟาร์มของในหมู่บ้านตรงนู้นนะครับผมเนื่องจากว่าเราต้องการในส่วนของชิ้นส่วน Simple Part นะครับผมประมาณ1ชิ้นนะครับผมในการสร้างหีบเก็บของนะครับผมที่จริงเราย้อนกลับไปที่บ้านเราก็ได้นะแต่ว่าไม่เอาครับผมขี้เกียจ มันไกลครับผมเอ้ยเราจะหาฟาร์มเอาแถวนี้แหละครับผมก่อนอื่นปุ๊บเราต้องเอาของในนี้ออกก่อนนะครับผมเอ้ยแต่มันออกไม่ได้ดีกว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ได้ครับผมธนูต้องติดตัวไปขวานนี่ใกล้พังแล้วนะฮะก็ใช้ให้มันพังไปเถอะเฮ้ยให้ตายเถอะเอามาใส่ช่องนี้ได้ไหมปุ๊บเอ้าใส่ช่องนี้ก็ได้ดีกว่าก้อนหินก็เอามาวางไว้ตรงนี้ก่อนป๊าบเฮ้ยก้อนหินโยนทิ้งไว้แถวนี้แล้วกันไม่รู้มันจะหายหรือเปล่านะไอของพวกนี้ปุ๊บจัดของให้เรียบร้อยนะครับผมนี่คือเครโอเคปะออกฟาร์มของก็ดีกว่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอ้ยอย่าลืมเอารถเข็นไปด้วยสิรถเข็นนี่มีความสำคัญมากๆนะครับผมมาแวบไปๆครับผมนี่เราจะเข้าหมู่บ้านตรงนี้กันนะฮะก่อนอื่นปุ๊บถือห่อก่อนเลยมาจะพวกซอมบี้เฮ้ยแถวนี้น่าจะมีของให้เราฟาร์มเยอะนะเนี่ยดูดิมันมีบ้านคนเยอะนะครับผมเริ่มจากหลังแรกก่อนเลยครับผมณตรงนี้นะฮะโอ้โหฝนตกทั้งวันเลยครับผมเกมนี้ไม่รู้เป็นอะไรเฮ้ยตายเถอะปั๊บเมื่อพาร์ทที่แล้วนะครับผมก็รู้สึกว่าเสียงฝนมันจะดังไปหน่อยนะครับผมไม่รู้ว่าพาร์ทนี้จะดีขึ้นหรือเปล่านะเฮ้ยก็ได้ทำการปรับปรุงแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปที่เรียบร้อยแล้วนะอันนี้สวัสดีครับมีคนอยู่หรือเปล่าท่านแน่นี่ครับผมประตูบ้านไม่ได้ล็อกเฮ้ยแค่มีโต๊ะคราฟอย่างดีนี่ก่อนนะเฮ้ยมีโต๊ะคราฟของด้วยครับผมแล้วมันคราฟอะไรได้บ้างวะเนี่ยมันคราฟไม่ได้ว่าแต่ว่ามันมีของมีรับเบอร์อยู่นะครับผมมีแผ่นยางอยู่ครับผมไอ้คราฟได้ไหมไหนดูซิปึ๊บมันคราฟไม่ได้เว้ยมันเป็นโต๊ะเปล่าให้เราฟาร์มของเล่นๆนะครับผมเฮ้ยมันไม่ใช่โต๊ะคราฟที่แท้จริงอ่ะเพราะฉะนั้นนี่ฟาร์มต่อไปว่ะเล่นแบบนี้มันก็ดีเหมือนกันนะครับผมสบายตาดีฮะไม่ปวดตาด้วยเออแค่ดูดิมีเมล็ดพืชมากมายให้เราเก็บครับผมเราจะได้แบบปลูกผักกันสักทีนะฮะตอนนี้ร่างกายของผมขาดอะไรฮะคาร์โบไฮเดรตเอ้ยไม่ใช่ดิขาดทั้งคาร์โบไฮเดรตแล้วก็โปรตีนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปหาห้องครัวนะที่ไหนสักแห่งหนึ่งแล้วก็ฟาร์มของโอเคอันนี้ปึ๊บอันนี้ฟาร์มไม่ได้อันนี้ฟาร์มไม่ได้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 ครับผมโอเคเรียบร้อยครับผมเคลียร์บ้านหลังนี้เอ้ยอันนี้ได้ดีกว่าชวแวบนี่ปึ๊บอะไรเนี่ยมอเตอร์โอ้โหนี่อันนี้เป็นสายไฟนะครับผมสายไฟไฟฟ้าโอเคครับผมบ้านนี้เคลียร์เรียบร้อยเฮ้ยแม่รถเข็นนี่มันดีจริงๆครับผมแล้วก็หันไปกดใช้ได้เลยครับผมแล้วก็เอาทุกสิ่งอย่างนะครับผมที่เราฟาร์มมาได้ใส่เข้าไปในรถเข็นแบบนี้มาลุยกันต่ออันนี้มีเครนฮะยังไม่เก็บนะครับผมเฮ้ยมีใครอยู่แถวนี้หรือเปล่าอันนี้ฟาร์มได้ไหมฟาร์มไม่ได้นะครับผมเฮ้ยของเน่าๆตรงนี้ไม่ได้โอ้โหต้องทิ้งรถก่อนฮะเอ้ยมาชิดจุ้งแทงเอ้ยชิดจุ้งแทงชิดจุ้งแทงเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะชิดจุ้งแทงมาสิวันนี้แรงเยอะครับผมแรงเยอะวันนี้เขาบอกกินข้าวมาอิ่มดีปุ๊บเก็บก่อนได้อะไรมาวะเฮ้ยมีการเก็บแล้วไม่ได้ไอเทมด้วยหรอวะให้ตายเถอะแล้วมึงจะดรอปมาทำไมเนี่ยถ้ามึงจะดรอปมาขนาดนี้มึงก็ต้องมีของให้บ้างนะไม่ใช่ว่าดรอปแล้วแบบไม่ได้อะไรเลยนี่มันก็นะมันผิดหวังน่าดูนะครับผมอ่ะปึ๊บโหตรงนี้หมู่บ้านข้างทางรถไฟเดี๋ยวนะมันจะมีรถไฟวิ่งมาเฉี่ยวเราปะเนี่ยไม่น่าจะมีนะฮะอุ๊ยเฮ้ยมาสิออมแรงไว้ออมแรงไว้อัดจุ้งแทงอัดจุ้งแทงคิดเฮ้ยตีนี่แน่มาโอ้โหเฮ้ยจุดนี่แนบเอาดิเอ้ยไม้จะพังแล้วเว้ยเฮ้ยไม้จะพังละขวานดีกว่าขวานดีกว่าเออมาเออเรียบร้อยครับผมขวานพังพอดีแล้วเก็บมาก็ไม่ได้อะไรเลยโอเคครับผมเดี๋ยวผมไปหากิ่งไม้ในป่าแล้วกันนี่เฮ้ยอย่าลืมรถเข็นฮะลืมรถเข็นนี่ทีเดินยาวเลยนะครับผมมาประจำเลยตรงนี้นี่เก็บมาเฮ้ยทำมาเลยครับผม2อันครับผมบอกเลยว่าไอ้3อันไปดีกว่าฮะใช้เยอะไม่ต้องกลัวครับผมไอ้ไม้แหลมๆเนี่ยกดคราฟไม้มาเลยครับผมยิ่งเราคราฟมากเท่าไหร่นะครับผมก็จะทำให้เรามีความเก่งกาจทางด้านคอนสตรัคชั่นแล้วก็วิศวกรรมมากขึ้นด้วยนะเกมนี้ปึ๊บคราฟมาเลยฮะ3อันนี่จัดมาโอเคปั๊บนี่ปึ๊บเก็บเอาไว้กับตัวเรียบร้อยครับผมนี่เราได้ไม้เสือผีมา3อันนะฮะตอนนี้นี่เยี่ยมไปเลยเฮ้ยเรา
วางไว้อันสามใช่ไหมไม่ได้ว่ะบ้าเอ้ยแทนที่จะแบบรวมให้นะฮะมาลุยต่อลุยต่อครับผมปั๊บโอ้โหเลือดเต็มตัวเลยเฮ้ยผมว่าต้องลื้อในบ้านหน่อยเดี๋ยวก่อนนะขอค้นจากกระท่อมหลังน้อยๆตรงนี้ก่อนละกันครับผมเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยเผื่อว่ามันจะมีของดีๆนะไอ้หลังน้อยๆแบบนี้แหละฮะเฮ้ยปุ๊บไม่มีเลยให้ตายเถอะเฮ้ยทำให้ฉันผิดหวังมากทั้งขยะต้องมีแล้วนะเฮ้ยทั้งขยะก็ไม่มีอะไรเวลาเราลากรถเข็นครับผมเราจะไม่สามารถที่จะวิ่งได้นะครับผมกระโดดก็ไม่ได้นะครับผมนี่ผมกดกระโดดก็โดดไม่ได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นต้องปล่อยวางรถเข็นก่อนเฮ้ยแต่รถเข็นมันวิ่งเข้าบ้านได้นี่หว่าปุ๊บมาเข้าบ้านได้เข้าไปด้วยนะฮะปุ๊บดีมีใครอยู่ในบ้านไหมครับโอ้โหมีของไอ้ฟาร์มโอ้โหทีวีแค่จะบะเริ่มเลยครับผมเฮ้ยเฮ้ยประตูเกิดอะไรขึ้นนั่นแม่ทำให้หล่อนนะครับผมประตูเปิดปิดเองได้เนี่ยอันนี้ไม่มีอะไรครับผมปึ๊บหรือก่อนโอเคปึ๊บโอ้ยฉันต้องการอาหารนะเฮ้ยอะไรเนี่ยปั๊บอู้นี่ของดีอันนี้ของดีเลยโอ้โหว่าพาร์ทที่แล้วก็ผมที่เรารอดมาได้ก็เพราะสิ่งนี้เลยนะสุรายาเมาเฮ้ยตอนแรกก็แอบแบบเฮ้ยอะไรวะได้แต่ขวดเหล้าได้แต่ขวดเหล้านะครับผมที่ไหนได้มีประโยชน์สูงสุดครับผมเฮ้ยนี่ฟาร์มก่อนเฮ้ยตอนนี้เลือดติดตัวเต็มเลยวะเฮ้ยที่จริงเวลาฝนตกแบบนี้มันต้องชำระล้างเลือดให้เราด้วยนะปึ๊บฟาร์มครับผมก็จะเล่นไปเรื่อยๆแล้วกันสำหรับเกมนี้นะครับผมนี่ปึ๊บกาแฟอันนี้เก็บได้ไหมอันนี้ก็เก็บได้นะฮะใช่ไหมโอ้นี่ไงล่ะซิปเปิลพาที่เราต้องการไปสร้างหีบเก็บของนะแต่ว่าเราต้องการเยอะกว่านี้นะอันนี้คนแล้วห้องครัวเนี่ยเราก็ผมคือความหวังแต่ว่าเอาไว้ที่หลังเว้ยนี่เราจะค้นตรงนี้ก่อนนี่ครับผมทรูบ็อกซ์เฮ้ยกระไดขึ้นได้ป่ะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะผมขอทิ้งตรงนี้ก่อนเฮ้ยปีนสิครับผมขึ้นไม่ได้ก็ปีนเลยเอ้าที่อย่างนี้ปีนไม่ได้อะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยนายพลาดแล้วที่เกมนี้ไม่สามารถที่จะปีนบันไดได้ให้ตายเถอะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนปึ๊บนี่โอเคใช่ไหมเฮ้ยมีซอมบี้อยู่ข้างบ้านแล้วก็ประตูก็ไม่ได้ล็อกฮะมันอาจจะบุกมาได้ทุกเมื่อเลยนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนปึ๊บเตาอบไมโครเวฟเดี๋ยวดูซิปั๊บไอ้ไอ้บ้าโผล่มาได้ยังไงเอ้ยโผล่แบบนี้ไม่ดีเลยเสียมารยาทไม่เคาะประตูก่อนเข้ามาเสียมารยาทจุ๊บเบ้นี่น่ะจิ้มจิ้มโอ้เหนื่อยกูเหนื่อยใจเย็นจิ๊บก่อนเอ้ยโอ้เรียบร้อยแตกแล้วฮะเฮ้ยซอมบี้นี่มันดับของไม่ได้เลยจริงๆครับผมไหนดูเลือดเด้งเฮ้ยเย็นพอได้อยู่ครับผมอันนี้คอมเพรสเซอร์นะครับผมตู้เย็นจะเก็บไปดีป่าววะมันยังไม่จำเป็นนะครับผมเอาไว้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่ามันใหญ่ฮะมันหนักตัวด้วยตอนนี้เรายังไม่มีความสามารถในการคราฟอะไรมากมายนะอันนี้กดกินเลยนี่แล้วก็ได้คาร์โบไฮเดรตมานะฮะงามเฮ้ยลืมดูอาหารบูดป่าวะไม่บูดนะ โอเคเยี่ยมไปเลยแล้วก็เห็นอะไรแบบจับเข้าปากหมดเลยให้ตายเถอะลืมดูเลยครับผมว่าของเสียหรือของไม่เสียนะฮะชูแมพนี่ปุ๊บหรือก่อนห้องครัวเนี่ยนะฮะคือความหวังช่วงนี้ต้องหาอะไรกินก่อนฮะเฮ้ยเกมนี้นะครับผมถ้าหากว่าร่างกายขาดสารอาหารนะครับผมมันจะทำให้สติปัญญาของเราซ้อซ้อยนะครับผมโอเคกินได้กินเข้าไปเลยพอเกิดสติปัญญาและอารมณ์ซ้อซ้อยนะครับผมมันก็จะทำให้โรคขมุกขมัวนะฮะพอโรคขมุกขมัวก็ผมเลือดมันก็จะเริ่มลดเว้ยเลือดลดครับผมแล้วเราก็จะตายครับผม ไม่มีอะไรมากนะฮะนี่ขวดน้ำปึ๊บปิดไฟฉายก่อนครับผมจะลองขึ้นไปดูด้านบนฮะปึ๊บเฮ้ยต้องขึ้นได้นะฮึบ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 น่ะข้างบนมันมีอะไรอยู่เห็นปะครับเอ้าทีอย่างนี้ปีนได้ปึ๊บมีชานิจาขั้นสุดยอดจุ๊บไม่มีอะไรขัดขวางเราได้เว้ยเฮ้ยที่จริงตรงนี้มันเฮ้ยมันเป็นที่พักได้เลยนะเนี่ยบันท้ายปืนครับผมแต่ว่าเตียงนี่เรากดทำลายได้ป่ะผมผมสงสัยมานานแล้วสิ่งของที่อยู่ในบ้านเนี่ยปึ๊บลองดูนะฮะปึ๊บทำลายไม่ได้โอ้โหเนี่ยเนี่ยอย่างงี้มันจะเป็นอะไรที่แบบหลบซอมบี้ได้ดีมากเลยนะแต่เสียดายครับผมตามสถานที่แบบนี้นะฮะเราไม่สามารถที่จะวางเตียงสร้างบ้านได้นะครับผมเฮ้ยน่าเสียดายจริงๆเลยอ่ะโอเคครับผมไปบ้านหลังถัดไปฮะปึ๊บมาเตรียมไม้เสียบผีก่อนตรงนี้คนแล้วเอ้ยหยุดก่อนแม่นางช้าก่อนอย่าใจร้อนเฮ้ยพิษจุ้งแทงนี่แน่มันต้องเจอวิชาการใช้หอกเยี่ยงนี้ปึ๊บเอาหลังใหญ่ก่อนแล้วกันนะมันน่าจะมีแบบอาหารให้เรากินนะฮะเพราะตอนนี้เราต้องการอาหารนะครับผมอันนี้ปั๊บ
มีเครโอ้หลังบ้านก็มีผีด้วยนะถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนปึ๊บมาตรงนี้อันนี้รู้ว่าแอบจมดินเลยบ้านหลังนี้โอ้ดูความเงางามของสายฝนสิมันช่างเงาเหลือเกินพื้นบ้านเป็นมันเลยครับผมแล้วก็ไม่มีประตูบ้านเอ้ยมีประตูบ้านนี่ว่าแต่ประตูเปิดแบบอัตโนมัตินะฮะนี่ปึ๊บโอ้ไฟฉายแล้วเออมีแต่ไฟฉายเราน่าจะสามารถแงะได้นะไอ้ไฟฉายพวกเนี้ยแงะแล้วก็เอาถ่านออกมาใช้อ่ะหุ้ยกระเป๋า small bag ครับผมเนี่ยเขาบอกว่ามันรื้อถอนได้นะครับผมแต่ว่ามันเอ๊ะหรือว่าเราต้องถือมีดวะเออลองถือมีดสิมีดอยู่ไหนมีดอยู่ที่เลข5นะครับผมปั๊บมันอาจจะรื้อถอนก็เป็นได้นะอ๋อต้องถือมีดโอ้เกมดีให้ตายเถอะคือต้องถือมีดก่อนก็ผมมันถึงจะรื้อถอนได้แล้วก็เอามาเป็นเศษผ้าใช่ไหมเอออย่างนี้สิปาดเยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลยปึ๊บโอเคครับผมปึ๊บโอ้โหแล้วมีดที่ติดตัวเรามานะครับผมก็จะพังแล้วครับผมไอตอนแรกก็นึกว่าอุ้ยทำไมของมันฟูจังเลยวะพาร์ทแรกที่เล่นใช่ไหมมาถึงของไม่เต็มตัวหรือไงได้ครับผมมันก็สมควรแล้วล่ะครับผมเพราะว่าใช้ไปมันก็พังนะฮะชมแอปนี่เก็บมาก่อนครับผมนี่เฮ้ยอันนี้ค้นนานวะเฮ้ยหนังสือปืนครับผมอ่านได้ไหมอ่านไม่ได้ครับผมความรู้ไม่ถึงให้ตายเถอะความรู้มีเพียงแค่ชั้นป.4ปั๊บนี่ฮะชแวบตรงนี้ชแวบนี่โผล่ก่อนปึ๊บเฮ้ยอย่าลืมครับผมเอาเก็บใส่นี้ด้วยปั๊บ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 เฮ้ยเอาน้ำมาเอาน้ำมาผมจะกินน้ำเฮ้ยโหหิวน้ำมันนี่หว่าลืมไปเลยกดดิ้งก่อนดุ๊บจอดเฮ้ยน้ำบูดปะวะเฮ้ยไม่บูดไม่บูดกินได้กินได้อันนี้ครับผมใส่ไปก่อนขวดเหล้าหนังสือการ์ตูนของดีของดีของดีนี่ครับผมขายหัวเราะเนี่ยครับผมอ่านแล้วมันแท้เฮ้ยบอกไปเลยหนังสือการ์ตูนช่วยชีวิตครับผมเกมนี้ปึ๊บนี่มีฝักข้าวโพดด้วยนะครับผมเนื้อตากแห้งครับผมตรงนี้เปิดได้ไหมไม่ได้เฮ้ยมีกระเป๋าเดินทางว่ะกระเป๋าเดินทางเฮ้ยผมสังเกตได้เลยนะครับผมว่าถ้าตรงไหนมันสแกนนานๆอ่ะมันจะมีของดีเว้ยเดี๋ยวผมทิ้งรถเข็นไว้ตรงนี้ก่อนปุ๊บนี่ฮะนี่กระเป๋ากระเป๋าใช่ไหมปุ๊บนี่อะไรเนี่ยเป็นหมวกนะครับผมแบบง่อยๆนะครับผมมีดีเฟนต์ป่ะมีการลดความร้อนนะครับผมแต่ว่าบวกค่าความหนาวเข้าไปนะครับผมบวกค่าความหนาวก็น่าจะเป็นการลดความหนาวนั่นแหละครับผมว่านะแต่ว่าใส่แล้วมันจะร้อนไหนดูซิและสิ่งที่เราใส่อยู่มันคืออะไรฮะปั๊บโอ้อันนี้23หรออันโอ้โหเฮ้ยอันนี้ช่วยลดความหนาว23เฮ้ยของเราดีกว่าของเราดีกว่าครับผมแต่ว่าใส่แล้วมันจะร้อนตับแตกแค่นั้นแหละฮะไม่เป็นไรฮะเก็บไว้ก่อนปึ๊บที่จริงผมจะเก็บพวกเสื้อผ้าพวกนี้ไว้เป็นคอลเลกชันเนาะครับผมแบบสะสมไว้เยอะๆเป็นคนขี้งกอะครับผมเบื่อๆจะได้แบบเอามาแบบแต่งตัวได้นะฮะโอ้โหกาศูนย์ปืนแล้วก็อันนี้เป็นน้ำมันซ่อมปืนนะครับผมออยกันนะครับผมใช่ไหมครับโอ้ก๊อกครับผมมาถึงเวลาของปืนแล้วสินะนี่ต้องติดตั้งไว้ก่อนเลข3ปึ๊บปืนก๊อกแล้วก็ใส่นี่ด้วยสิไหนๆก็มีปืนแล้วใส่เก็บเสียงเข้าไปสิปึ๊บนี่แล้วก็อันนี้ไม่ได้นี่หว่าเฮ้ยเดี๋ยวกันนะอ๋อนี่เป็นของปืนไรเฟิลเว้ยมันไม่ใช่ของปืนสั้นนะฮะโอเคครับผมมาไรเฟิลก็ไรเฟิลไม่ว่ากันไม่ว่ากันครับผมใช่มั้ยโอ้แบตเตอรี่เฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยล็อกพิกล็อกป่ะเนี่ยอันล็อก2เฮ้ยถ้าเราเจอ anyway โอ้คอมเพรสเซอร์แล้วครับผมให้ตายเถอะปึ๊บชแวบโอ้โหเฮ้ยฐานไฟฉายนี่ของดีนเนี่ยเก็บมาเก็บมาชูมาปึ๊บเฮ้ยผมว่าเราถือไม้เสียบผีไว้ดีกว่าปึ๊บเดี๋ยวปืนแม่งลั่นนะฮะโอเคถือไว้กับมือไม่ได้เดี๋ยวโป้งป้าขึ้นมานี่ซวยเลยครับผมซอมบี้แม่งแห่มากันเต็มเลยชแวบนี่ขนก่อนหุยอันนี้แล้วก็ลือโอ้โหเมื่อพาร์ทที่แล้วผมก็ทิ้งเสื้อผ้าตัวเก่าไปครับผมไอผมก็พยายามที่จะลือแล้วไงแต่มันลือไม่ได้ครับผมเนื่องจากว่าเราไม่ได้ถือมีดครับผมเฮ้ยใช่ไหมอันนี้ไม่มีอะไรเคลียร์โหของแม่งเยอะนะเนี่ยทำเล่นไปปุ๊บคือมันมีที่ให้ค้นครับผมมันมีช่องให้ค้นเยอะเห็นปะเฮ้ยไอนี่เป็นกระเป๋าทหารครับผมที่เราใช้อยู่ลบสปีดครับผมไหนดูซิไหนมันใหญ่กว่ากันปะเนี่ยผมอยากรู้เหมือนกันว่ะเอาอันเก่าลองทิ้งดูก่อนนะครับผมอันเก่าลองทิ้งลงพื้นก่อนปุ๊บแล้วเราอันนี้ใส่ดูก่อนนะฮะปั๊บเดี๋ยวก่อนนะกี่ช่องวะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ไงวะ
ก็พอๆกันนะผมว่านะรับน้ำหนักได้ประมาณ50นะครับผมแต่ว่าเราก็ต้องเลือกนะครับผมปึ๊บอ่ะโยนอันนี้ทิ้งไปก่อนเอาอันเก่าดีกว่าเพราะมันมีของอยู่นะฮะอ่ะปึ๊บมาแล้วก็อันนี้เก็บได้มั้ยอันนี้50ก็พอกันนะครับผมการรับน้ำหนักก็พอกันนะผมว่านะช่องเก็บของผมว่าก็น่าจะถูๆได้ถ่ายครับผมไม่ห่างกันเท่าไหร่นะฮะเอาไงดีวะเราจะรื้อดีหรือเปล่าหรือว่ายังไงของเราก็ดีนะเฟ้ยปึ๊บปึ๊บโอ้ยหนังสืออีกแล้วมาของดีของดีเก็บมาครับผมพวกนี้หนังสือนั้นมีประโยชน์อันนี้รู้สึกว่ามันจะมีค้นอีกชั้นนึงนะเนี่ยมันซ้อนกันอยู่ต้องเล็งดีโอเคปั๊บหนังสือครับผมเฮ้ยทำไมกระตุกวะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะวันที่เท่าไหร่เนี่ยวันที่10นะฮะชะแวบเฮ้ยทำไมหนังสือมันเยอะจังวะมันก็ดีนะครับผมโอ้ยเต็มตัวแล้วอ่ะเดี๋ยวผมไปลากรถเข็นขึ้นมาก่อนเฮ้ยมีการกระตุกว่ะใจเย็นสิอย่ากระตุกแบบนี้สิมันไม่ดีนะปุ๊บลากรถเข็นขึ้นมาก่อนมาๆรถเข็นขึ้นมาด้วยปั๊บห้องไหนวะนี่ห้องนี้อ่ะเราก็เจ้าของนะครับผมใส่เข้าไปในรถเข็นก่อนปั๊บมีอะไรปะเนี่ยไม่มีแล้วนะครับผมห้องนี้หรือว่าเราพลาดดูให้ทั่วนะครับผมหนังสือนี่หว่ายังไม่ได้ไปเล่มหนึ่งตรงนี้มี2ชั้นนะฮะต้องดูดีๆนะครับผมปั๊บห้องนี้น่าจะเคลียร์แล้วนะไอ้ที่กระตุกนี่เพราะอะไรวะเพราะรถเข็นหรือเปล่าวะผมลากรถเข็นเข้ามาในบ้านอะไรประมาณนี้มาถึงกระตุกอ่ะใช่ไหมครับเฮ้ยเรากลับบ้านกันดีกว่าเราได้ซิปเปิลพาสมาแล้วนะครับผมตอนนี้มันมืดแล้วอยู่ไม่ได้แถวนี้จะได้ไปต้มน้ำต้มอะไรกินด้วยนะฮะเฮ้ยหม้อแต่ว่าเราต้องการหม้อด้วยว่ะปุ๊บเราจะไม่มีหม้อเลยให้ตายเถอะหม้อเป็นสิ่งสำคัญนะครับผมในเกมนี้ไม่งั้นจะต้มน้ำไม่ได้นะฮะเดี๋ยวนะผมต้องเดินไปทางไหนเนี่ยลองกดดูแผนที่สิปุ๊บอ๋อนี่เราจะเข้าลึกไปที่สนามบินเพราะฉะนั้นต้องเดินออกข้างนอกนะฮะหม้อเหรออุ้ยซอมบี้ครับผมฉันจะไม่อยากปะทะกับแกเลยให้ตายเถอะเอาไปดิหนีได้เปล่าเฮ้ยมันไม่เห็นเราเว้ยอ๋อตรงนี้มันเป็นสถานีรถไฟเนี่ยเห็นไหมแบบสถานีรถไฟแบบเล็กๆนะฮะปึ๊บยังไงก็กลับบ้านก่อนเฮ้ยตรงนี้ดีนะผมว่านะฟาร์มของง่ายดีนะวิ่งนิดเดียวเองถึงบ้านแล้วเนี่ยนี่ไงล่ะบ้านของเราปิดถังไฟฉายได้ครับผมโอ้ยอย่างน้อยเราก็ได้ของมานะครับผมนิดๆหน่อยๆนะแล้วของที่เราวางอยู่ตรงริมชายหาดไม่ก็ยังอยู่ด้วยไหวไหมนะเก็บมาก่อนเสียดายรถเข็นเฮ้ยแล้วก็ล้างตัวสักหน่อยนะครับผมปึ๊บนี่เรียบร้อยครับผมมาก่อนอื่นแล้วก็ดื่มน้ำโอ้ยน้ำไม่มีแล้วหรอเฮ้ยจริงเด้เป็นเล่นไปนะเฮ้ยจะดูในรถเข็นสิดื่มน้ำก่อนดริ้งก่อนปึ๊บนั่นแหละครับโอเคเยี่ยมเราไม่มีหม้อเลยว่ะผมว่าเราต้องคราฟไอ้นี่ก่อนครับผมไอ้เตาหล่อมาฮะปุ๊บเพราะว่าเราต้องการไอ้นี่ไว้ความสามารถในการหลอมเหล็กนะครับผมแล้วก็เรามาจุดเตากันก่อนดีกว่าปั๊บแล้วก็จุดทำไมครับผมหม้อก็ไม่มีแล้วจะปรุงอาหารยังไงวะเนี่ยไอ้ซิมต้องผ่าผมหายอะฮะอ๋อนี่หิวในโถเว้ยตาแม่งก็ถั่วเหลือเกินใส่เข้าไปครับผม1ชิ้นของที่เหลือก็ฝากไว้ตรงนี้ก่อนได้นะครับผมไม่เป็นไรเขาไม่ว่าเลยฮะฝากไว้ก่อนแล้วก็ไม้แผ่นมาใส่เข้าไปครับผมทีนี้เราก็จะมีกล่องเก็บของนะครับผมของที่เราฟาร์มมาได้มาเก็บนะฮะแป๊บมีอะไรบ้างอ่ะโอ้อันนี้นี่เอามาให้หมดเลยอันนี้พลาสติกครับผมบั้นท้ายปืนเครย์น้ำส่งหนังสือปึ๊บไม้ใกล้หมดยังเอาไม้ท่อนใหญ่ใส่เลยดีกว่าโอ้ได้ต้อง300นะฮะนี่นี่ของก็แก๊กนี่เมล็ดพืชมีหลายอย่างด้วยนะมีบรรทายปืนครับผมนี่ฮะใส่เข้าไปก่อนปึ๊บแล้วปืนเลเฟิลเราแม่งก็อยู่บ้านเก่าด้วยนะผมไม่ได้เอามาไงให้ตายเถอะคือกระสุนปืนมันหมดผมก็เลยไม่ได้ถือมาอันนี้คาร์โบไฮเดรตต้องย่างก่อนมั้ยลองมาย่างดิแล้วเรามีเนื้อย่างอยู่นะครับผมอันนึงนะว่าแล้วก็มันต้องปรุงป่ะวะ
แล้วแต่มันใกล้เสียแล้วนะอันนี้ที่จริงมันกินได้เลยนะเว้ยแต่ว่ามันจะทำให้เรากระหายน้ำนะครับผมข้าวโพดข้าวโพดย่างอันนี้ไม่ต้องปรุงหรอกมั้งผมว่าน่าจะกินได้เลยฮะเอ้าออกมากลายเป็นเนื้อย่างเลยให้ตายเถอะพอดีเลยครับผมไม่เป็นไรกินไปเลยฮะปึ๊บเดี๋ยวมันใกล้สีแล้วนะครับผมมันขึ้นเป็นสีเหลืองแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังไม่เสียเอาเด็กกินเข้าไปนี่กินเข้าไปก่อนครับผมจะได้แบบไม่สูญเสียพลังงานนะฮะเยี่ยมต้องหาน้ำกินก่อนน้ำเจ้ไม่มีหม้อเฮ้ยต้องออกไปหาหม้อหรือวะเนี่ยแล้วร่างกายเราตอนนี้ความเครียดก็ยังเต็มร้อยอยู่นะครับผมน้ำไม่มีกินน้ำสกปรกก็ไม่ได้นะฮะเดี๋ยวนะแล้วเฮ้ยไม่กินเกือบแล้วแล้วถ้าหากว่าผมเอาไอ้นี่ตักน้ำมาแล้วเอากระบอกน้ำพลาสติกต้มได้ไหมต้มแบบทั้งดุ้นเลยอะอย่างเงี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นไม่ได้ครับผมมันต้องมีหม้อที่ใช่แล้วก็ไปหาหม้อก่อนครับผมเฮ้ยแล้วถ้าเราทำการทำเตาหลอมขึ้นมาเลยล่ะได้ไหมเราครับเตาหลอมขึ้นมาเลยครับผมปุ๊บกดไปที่เลข6นะฮะไหนดูซิเตาหลอมเราปลดล็อกยังนี่ไงมาแล้วโอ้ใช้สโตน15ใช้เครประมาณ20นะครับผมทำเตากันดีกว่าป่ะจะได้ปลดล็อกความสามารถทางด้านอื่นนะฮะมาเริ่มจากเตากันเลยฮะเอาตรงนี้ใกล้ๆหน่อยตรงนี้วางไม่ได้ครับผมตรงนี้ก็วางไม่ได้งั้นก็ต้องตรงนี้แหละตรงนี้แหละเดี๋ยวค่อยย้ายที่หลังไม่เป็นไรนี่แล้วก็เอาก้อนหินใส่เข้าไปเครย์20แล้วต้องไปหาไม้มาเพิ่มอีกนะฮะเนี่ยทุบแม่งเลยอะโถนี่นะเฮ้ยนี่แน่ป้าบโอ้โหเฮ้ยมาแล้วก็เอาใส่รถเข็นไว้โอ้โหก้อนหินมันไม่แยกแค่แล้วด้วยนะให้ตายเถอะเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้วะเนี่ยเคนี่ยังพอแยกแล้วได้นะครับผมก้อนหินไม่แยกนะฮะโชโอ้โหตอนนี้ผมต้องการการนอนหลับเป็นอย่างยิ่งนะฮะไม่เป็นไรครับผมอย่างน้อยผมต้องอัปเกรดตัวเองก่อนครับผมแล้วต้องสำเร็จวิชาหลอมเตาหลอมก่อนครับวันนี้ปั๊บพอหลอมเหล็กเสร็จแล้วจะได้มีสกิลทางด้านการหลอมเหล็กนะทีนี้แล้วก็จะสามารถคราฟอาวุธที่เป็นโลหะได้นะฮะโชปั๊บนี่โอเคก่อนปึ๊บเรียบร้อยแล้วก็ใส่หีบเข้าไปแบบนี้ปั๊บแล้วก็อย่าลืมนะครับผมต้องคราฟขวานด้วยนะมีขวานไหมขวานเขาก็ใช้อันนี้มาใช้ไม้1อันใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดไหนดูสิใช้ไม้1อันและสโตน2นะฮะแล้วก็คราฟขวานมา1อันปั๊บเพราะว่าเราจะต้องไปตัดไม้กันนะทุกคนนี่นะโอ้โหทำท่าคราฟอยู่ปั๊บนี่มาแล้วขวานหินแล้วก็มาใส่แทนตรงนี้นะฮะขวานหินนี่มีประโยชน์มากนะครับผมสามารถที่จะมาตีหัวซอมบี้ได้ด้วยนะมาเนี่ยผมชอบการฟาร์มไม้ในเกมนี้มากมันฟันแล้วมันสะใจมากเลยมันโบ้บ้าดูครับผมเห็นไหมเอ้ยไม้ล้มแล้วนี่ไงเอ้ยแล้วก็ตอนไม้ล้มนะครับผมจะเอาหัวไปรองต้นไม้นะฮะเจ็บนะครับผมเคยโดนมาแล้วต้นไม้ล้มใส่หัวในเกมนี้ปึ๊บนี่ไงปึ๊บแล้วก็เก็บมาให้หมดไม้ครบครับผมแล้วก็สโตนมา9แล้วก็การประมาณ15ครับ10 11 12 13 14 15โอเคปึ๊บได้มาแล้วครับผมทีนี้แล้วก็เอาพวกเหล็กพวกนี้มาหลอมได้นะฮะเอาเว้ยเอาเว้ยฝึกวิชาการหลอมเหล็กครับผมแล้วเราก็ไม่มีเหล็กให้หลอมเลยให้ตัดเหล็กอยู่บ้านเก่าหมดเลยโอ้งั้นผมเอาก้อนหินนี่เข้าตัวแล้วกันเก็บเอาไว้ก่อนอันนี้เป็นไม้ครับผมไปนอนกันดีกว่าป่ะไม่ไหวละเอ้ยหิวก็หิวมีอะไรกินบ้างเนี่ยมันไม่มีอะไรกินเลยนะเนี่ยอะไรที่มันแดกได้บ้างมั้ยเมล็ดพืชนี่ที่จริงมันน่าจะกินได้นะครับผมแบบเด็ดเข้าป่าไว้ก่อนเคี้ยวงับๆๆๆนะฮะกาแฟแดกไปก่อนไอ้นี่มันเป็นกาแฟผงมันต้องมาต้มเนี่ยสิกินไปแล้วครับผมนั่นไงว่าแล้วติดเชื้อเอาวะติดไหนๆก็ติดแล้วครับผมเอาน้ำขวดใหญ่นี่แหละครับผมกอกน้ำแดกแม่งเลยอย่างน้อยอิ่มไว้ก่อนครับผมแล้วก็กินยาแก้ติดเชื้อเข้าไปนะฮะไอ้กูต้องอิ่มก่อนมาเซ่มาอิ่มก่อนเว้ยอิ่มก่อนอย่างอื่นค่อยว่าทีหลังนั่นแหละ
เสร็จแล้วก็แดกยาแก้มาลาเรียเป็นไงล่ะมาสิจะติดเชื้อไหมล่ะเออมีของอยู่กับตัวกลัวอะไรครับอ่ะผมจะลองเมคฐานมาก่อนแล้วกันเออเอาแค่นี้ก่อนให้มันมีพวกซิลเวอร์ด้วยนี่หว่าเออเรามีซิลเวอร์นี่เออใส่เข้าไปเอ้ยหยุดเมคได้ไหมแล้วหลอมซิลเวอร์แทนอันนี้อลูมิเนียมซิลเวอร์ได้กี่อันปึ๊บเฮ้หลอมซิลเวอร์ทิ้งไว้เลยครับผมเป็นไงล่ะนี่จัดไปฮะได้กี่นาทีก็ไม่รู้นะโอเคแล้วเราก็เข้านอนดีกว่าครับผมไม่ไหวละเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยตื่นไปหาของกินใหม่นะครับผมปึ๊บเอาแค่เต็มพอเอาแค่เต็มพอครับผมนั่นแหละจะตื่นปึ๊บโอเคเราจะมัวหลับนอนไม่ได้นี่ทักษะทางด้านวิศวกรรมของผมครับผมมาที่1แล้วนะฮะแล้วก็คุกกิ้ง1แล้วนะครับผมโอ้โหเฮ้ยแต่ว่าผมต้องการงานโลหะมากกว่านะแล้วต้องหัดหลอมเหล็กก่อนเออเนี่ยถึงจะเก็บทักษะตรงนี้ได้นะฮะทักษะด้านการใช้วุฒิไม่มีคมนะครับผมเราอยู่ที่เลเวล1นะครับผมตอนนี้โอ้ติดตายเถอะเฮ้ยเมื่อไหร่ฉันจะอัปเกรดได้สักทีเนี่ยฉันจะไปนี่จากทำที่ตากเนื้อแล้วก็ที่ปลูกผักอะฮะอันนี้ใช้ไม้แผ่น3ฉันต้องใช้ทักษะทางด้านการเกษตรครับผมระดับ1นะฮะโอ้หนังสือไงผมว่าหนังสือเนี่ยตัวช่วยเลยครับผมเราต้องดูว่านี่ไงอันนี้หนังสือคุกกิ้งครับผมอ่านได้อันนี้เพราะว่าหนังสือเกษตรเนี่ยสีเขียวเนี่ยน่าจะใช่นะแป๊บนึงอ่านก่อนปึ๊บอ่านศึกษาหาความรู้ในตำราอันนี้ไงหนังสือเกษตร volume 2โอ้มันอ่านมันต้องหาเล่ม1ก่อนครับผมโอเคมึงโปรเจกต์ซัมปอยอีกแล้ววะเนี่ยโอ้นี่ผมต้องไปหาเล่ม1มาก่อนนะวะอันนี้โอ้มันต้องอ่านทีละเล่มอ่ะครับโอ้คือถ้าเราไม่ได้อ่านเล่ม1เราก็อ่านเล่ม2ไม่ได้นะครับผมเฮ้ยนี่ไงโอ้โหเห็นไหมอันนี้อ่านไม่ได้เนี่ยอันนี้อ่านไม่ได้เลยทางที่ดีผมต้องไปหาหนังสือทางด้านการเกษตรมาก่อนครับผมรู้ไหมก็ตอนนี้เราขาดอะไรโปรตีนไปล่าสัตว์กันดีกว่าทุกคนโอ้โหแล้วแบบธนูมีเท่าไหร่ครับผมธนูมีอยู่6ลูกจะไหวไหมเนี่ยไปเดี๋ยวเราไปหาล่าสัตว์ก่อนดีกว่าปึ๊บในหมู่บ้านก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมเออปึ๊บวิ่งเข้าป่าไปก่อนว่าจะเจออะไรเจ๋งๆนะฮะขาดอาหารขาดโปรตีนคาร์โบไฮเดรตโอ้มันเป็นสนามบินของกองทัพด้วยนะเนี่ยมันต้องมีอะไรอย่างแน่นอนนะครับผมบอกไว้เลยแหมรู้รอบขอบชิดดีนะหรือไม่ก็ต้องไปหาเห็ดก่อนครับผมเดี๋ยวผมไปหาเห็ดกินก่อนกินเห็ดไงล่ะเห็ดป่าแถวนี้มีขึ้นบ้างเห็ดเนี่ยดูตามพื้นนะฮะถือธนูก่อนดีกว่าช่วงนี้พักตีซอมบี้มาเก็บเห็ดก่อนนะครับผมไม่ไหวครับผมโอ้ยขาดคาร์โบไฮเดรตเฮ้ยฉันต้องการเห็ดเห็ดอะไรก็ได้เห็ดหูหนูหรือเห็ดอะไรก็ได้มีเห็ดไหมปุ๊บเห็ดจังไดเห็ดอยู่ไหนเห็ดโอ้ไม่มีเห็ดขึ้นเลยว่ะมันต้องเป็นป่าแถวบ้านตรงที่เดิมของเราที่เราอยู่ครับผมมันจะมีเห็ดขึ้นด้วยนะปุ๊บอันนี้ไงเห็ดเจอแล้วเรารอดตายแล้วทุกคนกินเห็ดสิครับผมนี่เพิ่มคาร์โบไฮเดรตปึ๊บโอเคเยี่ยมนะดูเห็ดหาเห็ดกันกินเห็ดปึ๊บมันต้องอยู่ในป่านี่ไงรอดตายครับเห็ดทำไงได้ครับผมมีเบียร์อยู่ขวดนึงไงเดี๋ยวก็กินเบียร์อัดเข้าไปข้างหน้านี่อะไรวะเฮ้ยมีสถานที่ที่แบบไม่ระบุในแผนที่ด้วยว่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันคืออะไรอย่าบอกว่าเป็นป้อมปราการของใครคนหนึ่งไม่นะปึ๊บหายละเฮ้ยเดินหาเห็ดอยู่ดีๆก็เจออะไรบางอย่างครับผมดูดิมีกระสอบทรายบีบังเกอร์มันคืออะไรวะอะไรอ่ะดูแล้วแบบไม่น่าไว้ใจเลยเหมือนเป็นหมู่บ้านครับผมเป็นหมู่บ้านที่แบบมีบังเกอร์มีกระสอบทรายเห็นปะเหมือนค่ายโจรเลยครับผมแต่ว่าไม่น่าจะมีโจรนะเกมนี้หรือเปล่าวะหรือมันจะมีครับผมอาจจะเป็นหมู่บ้านผู้รอดชีวิตที่มันลกล้างก็เป็นได้นะปีนได้ปะเพิ่งปีนไม่ได้ครับผมดูเด้มันล้อมรั้วหมดเลยครับเฮ้ยเตรียมปืนไว้ก่อนอาจจะมีการปะทะก็เป็นได้นะฮะกระสุน
ปึ๊บชิบหายแล้วความหิวทำให้ฉันต้องทำมีโจรไหมไม่มีโจรมีแต่ซอมบี้อ๋อเฮ้ยตรงนี้มีรถด้วยว่ะ1คันมาบี้ก็บี้ครับผมมากูจองที่บี้เลยมาโอ้แตกคันในเม็ดเดียวปึ๊บเฮ้ยอันนี้รถใช้ได้ปะวะปึ๊บอันนี้กล่องเว้ยกล่องอะไรกล่องไม่มีอะไรเลยอะครับเฮ้ยเอ้าเดี๋ยวกันซอมบี้มาจากไหนเนี่ยดูมันเดินตะงึกตะงักจากผีจูออนครับผมเกมนี้ซอมบี้ปึ๊บว่าต้องค้นอะมันต้องค้นนะฮะเฮ้ยหรือว่าเราจะซ่อมรถดีวะมันอาจจะทำให้การเดินทางเราสะดวกมากขึ้นนะครับก็เป็นได้นะครับผมอันนี้ได้น้ำมันมาอ่ะเฮ้ยพวกนี้ค้นได้หมดเลยนะเนี่ยไอ้กล่องพวกนี้อุ้ยอุ้ยได้เป็นโลหะมาใจเย็นใจเย็นลูกพี่อุ้ยพิกแอคเหล็กอันนี้ก็โยนทิ้งไปสิครับผมรอเลยอยู่เออได้ของเหล็กแล้วอ่ะอุ้ยมันเอาเรื่องมันเอาเรื่องมาเข้ามาติดตัวนี่โอ้ยหัวหลุดเลยยิงหัวแต่เหลือแต่หัวครับผมอ่ะนี่เป็นไงล่ะชิวแอบชิวแอบในรถมีอะไรให้ฟาร์มเปล่าวะไม่มีฮะในรถก็ไม่มีพวกนี้ฟาร์มได้หมดเลยนะเนี่ยเฮ้ยปึ๊บเฮ้ยนี่สแกนนานโอ้โหก้อนหินไม่เอาหรอกจนทิ้งไปเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะไหนกล่องพวกนี้น่าสนใจมากปึ๊บกล่องนู้นก็ต้องมีสิถึงไหมไม่ถึงครับผมต้องไปฟากนู้นนี่เดินติดมาปึ๊บเก็บอะไหล่รถดีกว่าว่ะเผื่อว่าเราจะได้ซ่อมรถนะฮะปึ๊บเก็บมาก่อนไม่รู้ว่าใช้ยังไงอ้าวผมไม่ได้รถเข็นด้วยนะเนี่ยให้ตายเถอะปึ๊บถังน้ำมันเอามาก่อนเอามาก่อนอุ้ยกางเกงผมยังไม่ได้ไปเก็บไว้บ้านเลยปั๊บอันนี้มีอยู่ถังหนึ่งของกินน่ะถามจริงเหอะพวกมึงไม่กินข้าวกันบ้างหรือไงโอ้หม้อของฉันเนี่ยมันมีค่าความเสียหายด้วยนะเอ้ยกูกลับบ้านแล้วเว้ยได้หม้อแล้วโอ้เราต้องการหม้อเท่านั้นเอ้ยคุณรู้สึกว่าตัวผมนี่จะเลอะเทอะมากเลยนะเนี่ยอันนี้เก็บได้ป่ะเก็บได้เก็บได้อันนี้ถังน้ำมันเก่าปึ๊บไหนดูซิท้ายรถซิมีอะไรเปล่าปึ๊บถ่านไฟฉายเก็บครับผมปึ๊บโหเฮ้ยกว้างอยู่นะตรงเนี้ยโอ้ขวานเหล็กเฮ้ยนี่มันของในจินตนาการเลยนะเนี่ยให้ตายเถอะเก็บได้ไหมวางช่องคีย์ลัดด้วยครับผมอุปกรณ์พวกนี้แต่พิกแอคเสือกวางคีย์ลัดไม่ได้เว้ยต้องวางในช่องอาวุธหลักงงไหมล่ะไอ้นี่อะไรอลูมิเนียมครับผมเก็บมาก่อนไอ้นี่เหมือนก็จะเป็นพวกเหมืองหินหรือเปล่าวะเอ้ยหม้อเอามาเยอะๆถ้ากันหม้อเยอะๆเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเอาอะไรทิ้งดีวะก้อนหินนี่โยนทิ้งไปเลยครับผมเฮ้ยหม้อมีความสำคัญกว่าครับผมบอกว่าเลยว่า2สมัยที่ผ่านมานี่เราไม่มีหม้อนี่เราก็แย่นะฮะบอกเลยมันคือประสบการณ์ที่เลวร้ายมากชีวิตที่ไร้หม้อก็เหมือนกับชีวิตที่ไม่มีความหมายให้ตายเถอะอันนี้เก็บไปก่อนอ่ะปึ๊บคงยังไม่ได้ใช้ตอนนี้แล้วมั้งอ่ะเก็บก่อนอันนี้เอาไว้อันนี้เอาแล้วก็หม้อถังน้ำมันอ่ะเก็บไปก่อนถังน้ำมันนี่เรามีถังใหญ่อยู่อ่ะเฮ้ยอันนี้เก็บไว้เผื่อไว้ซ่อมรถมาเอาหม้อมาก่อนครับผมหม้อต้องเราต้องสะสมหม้อไว้เยอะไหนมาไว้ก่อนว่าตรงไหนมีหม้อแถวนี้มีหม้อนะอุ้ยแล้วก็มีโอ้มีหอยฟาร์มเยอะว่ะกลับบ้านก่อนครับผมโอเคมีหม้อละกูรอดละเฮ้ยกลับบ้านเฮ้ยรอดแล้วเว้ยกูมีหม้อแล้วเว้ยเฮ้ยกลับบ้านดีกว่าโอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นะครับผมก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันครับผมขอตัวนะครับผมกลับบ้านไปเอาหม้อไปต้มน้ำก่อนครับผมบอกก็เลยว่าหม้อคือชีวิตจริงๆนะครับผมเกมนี้ปึ๊บขึ้นได้ป่ะมีผีอยู่หนึ่งตัวปึ๊บแล้วก็อย่าลืมนะครับผมถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้ยังไงก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ให้กับช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยกันสำหรับวันนี้ก็สุดครับบ๊ายบาย